กรณีของนายศิระเจนจาคะดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโด่งดังนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็คงวิจารณ์เรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เรามาดูฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์หน่อยดีกว่านะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ระบุถึงพฤติกรรมของส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับก็คือนายศิระเจนจาคะเนี่ยแหละครับที่ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบคอนโดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็มีปากเสียงกับทั้งตำรวจและก็รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐด้วยและก็ได้มีการมอบหมายให้พลเอกประวิตรในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคไปแก้ปัญหานะครับโดยขอให้ตักเตือนและก็ทำความเข้าใจด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงพลเอกประยุทธ์ให้ฟังกันครับเรื่องของการกำชับพฤติกรรมของส.ส.ประชารัฐผมได้มอบหมายให้ท่านประธานไปแล้วไปแก้ปัญหานะครับตักเตือนพูดคุยทำความเข้าใจอาจจะหลุดอะไรไปบ้างบางอย่างนะด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องนะการสสจะไปที่ไหนถ้าตัวเองคิดว่ามีอันตรายมีต่างๆก็ทำเรื่องขอไว้ที่ตำรวจนะขอให้เขามาดูแลหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของเขานะไม่ใช่ไปแบบรับนายกรัฐมนตรีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับอาจจะพูดไวไปนิดนึงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเหล่านั้นมันก็เป็นการดีนะครับไปช่วยการตรวจสอบแต่การที่จะไปชี้ให้ใครไปจับกลุ่มใครตอนนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนมั้งนะก็ช่วยกันรักษาไว้หน่อยนะรักษาความสัมพันธ์ดีนะไม่ว่าจะกับประชาชนกับสังคมอะไรต่างๆนะครับทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะก็ต้องตักเตือนกันวันนี้ก็ทราบว่าทางพรรคประชารัฐเข้ามาขอโทษแล้วนะแล้วเมื่อเช้าก็เห็นนายศิระเข้ามาชี้แจงแล้วนะครับอันนี้ก็บางเรื่องก็นะถ้าชี้แจงได้แล้วรับกันได้ก็ปล่อยก็จบไปแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะผมย้ำไปแล้วผมไม่ต้องการให้มีความไม่เข้าใจกันแบบนี้ออกไปต่อไปในอนาคตนะครับแม่นะอันนี้ก็ต้องผมให้เครดิตท่านนายกนะทำไมหนึ่งว่าออกมาบอกเลยว่าตัวเองไม่โอเคออกมาตัวเองไม่โอเคทั้งที่คนอื่นเนี่ยพยายามที่จะปกป้องหมดท่านบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ยอมรับว่านี่มีปัญหาและที่สำคัญบอกว่าพรรคพลังประชารัฐมาขอโทษแล้วนะฮะก็แปลว่าเขารู้ว่านี่คือความรับผิดชอบของการดูแลของพรรคการเมืองใช่ไหมฮะที่จะต้องดูแลนักการเมืองของตัวเองพรรคพลังประชารัฐออกมาขอโทษหรือตัวคุณศิระออกมาขอโทษคุณตัวคุณศิระยังนะฮะแต่บอกว่าให้บิ๊กป้อมเนี่ยไปคุยแล้วแต่ในทางกลับกันฮะพอเป็นบิ๊กป้อมปั๊บมาอีกแปลอารมณ์ไหนดีฮะอาจารย์บิ๊กป้อมก็บอกว่าให้สัมภาษณ์สั้นๆค่ะก็ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายศิระยังไม่ได้คุยแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่จะดำเนินการใดๆแต่เชื่อว่านายศิระมีเจตนาดีและทำเพื่อประเทศและยังเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปปรามหรือกำชับส.ส.คนอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเชื่อว่าไม่กระทบต่อพรรคโอ้โหไม่จำเป็นต้องไปปรามเหรอเรื่องบ้าๆบอๆไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเองเลยนะแต่พลเอกประยุทธ์มอบหมายให้พลเอกประวิตรออกไปไม่แล้วก็พลเอกประยุทธ์พูดในลักษณะแบบนี้ด้วยว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยดันปกป้องกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งรั้งทำให้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นไปอีกนะเพราะถึงที่สุดแล้วมันก็กระทบถึงท่านนายกอยู่ดีใช่ไหมในฐานะแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะงั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณประวิตรนึกจะทำอะไรก็ทำได้เรื่องของแล้วมันมีกฎหมายบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงหน้าที่การทำงานของส.ส.ซึ่งมันมีปัญหาอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะแต่ผมว่าน่าสนใจนะที่พลเอกประวิตรมีท่าทีออกมาลักษณะดังกล่าวซึ่งมันก็ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์หรืออาจจะเป็นวิธีการรับมือของท่านพลเอกประวิตรเนี่ยจะมีการพูดคุยกันหลังฉากแต่ว่าเวลาพูดออกมาผ่านสื่อก็คือพูดก็ดีเฟกต์รักษาหน้าของคุณศิระไว้นะฮะแต่ถามว่ามันสะท้อนอะไรต่อประชาชนล่ะถูกไหมฮะมันสะท้อนว่าพวกคุณเนี่ยก็ช่วยกันเองอวยกันเองดูแลกันเองไปเรื่อยๆและไปหลบอยู่ภายใต้วาทกรรมที่ว่าทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติบ้านเมืองงั้นทำอะไรก็ได้เหรองั้นก็แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะปิดถนนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ถูกไหมฮะรัฐประหารก็ได้นะฮะขอให้อ้างคำนี้ไว้ก่อนหรือนะฮะจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอฮะถูกคือหญิงกำลังมองนี้ค่ะเพราะว่าพอเวลาแยกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐอาจารย์เขาอ้างชัดเจนว่าเขาไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นส.ส.ประชาชนร้องเรียนมาถูกไหมฮะนี่ไงที่กำลังจะบอกแต่ว่าเวลาเราพูดแบบนี้มันตั้งแต่ต้นไงอาจารย์ย้อนไปดูตอนที่เราพูดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องนึกออกไหมคะเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นคุณจะบอกว่าเรื่องส่วนตัวในบุคคลสาธารณะเนี่ยมัน
กระทบต่อสังคมทั้งหมดดังนั้นเรื่องส่วนตัวถ้าคุณกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำตัวไม่เหมาะสมในฐานะภาพลักษณ์คุณถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นพรรคต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคุณแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมไม่ได้นะเพราะมันส่วนรวมมันก็คือการรวมของส่วนย่อยๆของคนและถามว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าคนไปถ่ายคลิปคุณศิระไปร้านข้าวต้มแล้วก็ไปโวยวายกับเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวในเมื่อคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยยังไงมันต้องโดนแน่ๆใช่ยังไงมันต้องโดนคุณเป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมฮะนั้นอย่ามาปกป้องกันในลักษณะการแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่เหมาะสมผมว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของพลเอกประวิตรต่อไปเพราะว่าบอกว่าเพราะว่าในขณะนี้บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตักเตือนนะเดี๋ยวคงจะได้มีข่าวมาเพิ่มเติมนะฮะอีกคนนึงก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับเรื่องส่วนตัวนี่ก็ใช่ย่อยนะครับร้อยเอกธรรมพรมเผ่าครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์คนนี้ก็เรื่องส่วนตัวเยอะส่วนตัวเหมือนกันนั่นไงออสเตรเลียอย่างนี้เรื่องส่วนตัวนั่นไงไม่แต่ไม่ได้แสดงอารมณ์ไงนะฮะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องแบ็กกราวด์เขานะฮะร้อยเอกธรรมนัสกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคเลยนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยนะครับการลงพื้นที่ของนายศิระเนี่ยไม่ได้ไปในนามพรรคและพรรคก็ไม่มีนโยบายให้ส.ส.ลงพื้นที่ข้ามเขตขอให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปพิจารณากันและเมื่อย้ำนะครับว่าในโซเชียลมีเดียนั้นโจมตีพฤติกรรมของนายศิระนะฮะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บางคนที่พาดพิงถึงพรรคเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะไปดูท่านไปร้อยเอกธรรมนัสพูดเรื่องนี้กันครับนะฮะไม่ครับเพราะว่าเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันก็ทบกับพรรคด้วยค่ะไม่ผมว่ามันเขาไม่ได้ไปในนามก็นั่นน่ะสิคะคือพรรคไม่มีนโยบายให้สสพื้นที่แต่ว่าการไปแสดงอาการแบบนี้เขาไม่ได้แสดงในนามพรรคประชาชนให้ผู้ใหญ่ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พิจารณาแต่ว่ามันก็โหในโลกโซเชียลนี่ก็หึงมากเลยก็เราก็ยังไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวบางท่านที่ถ้าพิมพ์พักเกินไปก็เป็นสิ่ง